ฮัลโหลสวัสดีเสียงเป็นเฮียอะไรเนี่ยฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับซิวี่นะคะวันนี้เราเจอกันกับซิวี่พาอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยกำลังจะไปกินหมี่อ่าวเกนะคะหมี่อ่าวเกนะคะคือร้านที่เก่าแก่มากๆของภูเก็ตนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะพาไปกินกันจ้ะอยู่ตรงไหนวะเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นลองเซิร์ช Google กันดูนะคะเพื่อนๆอ้วนมากเลยแบบเกินไปแล้วแต่ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงฉันอ้วนแต่ฉันเซ็กซี่พูดพร้อมกันถึงฉันอ้วนแต่ฉันเซ็กซี่เอาจริงๆแดกๆไปเถอะเนาะเดี๋ยวก็ตายช่วงนี้อยากกินก็กินอยู่ที่ร้านกันแล้วนะคะหมี่อ่าวเกคนน้อยเพราะว่าเรามาสายถ้ามาตอนแบบเที่ยงเลยคนคือรอแถวกันเลยสิ่งที่เราสั่งไปคือบี้คุ้นก็คือวงเล็บเส้นหมี่คือเส้นหมี่ขาวบ้านเราบ้านคนต่างแล้วก็หมูสเต็กจริงๆแล้วเนี่ยมากินที่นี่นะคะต้องกินหมี่ฮกเกี้ยนเพราะว่าหมี่ฮกเกี้ยนคือหมี่ที่หาไม่ได้ที่ไหนนอกจากที่ภูเก็ตแล้วเป็นหมี่ดั้งเดิมของภูเก็ตเลยนะคะแต่ว่าซิวี่ไม่กินเพราะว่าไม่ชอบ ชอบเส้นหมี่เสิร์ฟผิดนะคะเมื่อกี้รอต่อไปค่ะเขาลงมาแล้วนี่นะคะเฮ้ยตั้งแต่เปิดคลิปเลยเนี่ยเสียงแบบหายพรุ่งนี้สอนร้องเพลงเยอะนะคะมาเรียนกันได้นะคะที่เคปมาภูเก็ตนะคะบอกว่าเรียนกับครูพี่ซิวโอเคนี่อันนี้นะคะคือบี้หุ้นคือเส้นหมี่ที่บอกไปจริงมีแบบบี้หุ้นหมี่แล้วก็ผสมกับหมี่ฮกเกี้ยนก็มีแล้วแต่คนสั่งเลยแต่ของเราชอบแห้งๆแบบนี้ลืมชิมก่อนเลยเป็นคนชอบกินเผ็ดนะคะเพราะว่าเป็นคนซ่าๆเจาะของเราขอกินเลยนะเขาจะทำออกมาแบบมันจะคล้ายๆราดหน้าเลยดูดิมันจะมีน้ำเยอะมากของเราเนี่ยจะแห้งกว่าเพราะว่าเป็นบีฮูลอันนี้จะมีความเส้นหมี่ของเขาเนี่ยจะชัดมันอร่อยตรงไหนรู้ป่ะตรงที่เขาทำอ่ะกระทะเขาอ่ะมันจะไหม้นิดนึงแล้วมันจะได้กลิ่นกระทะไหม้อ่ะแล้วมันแบบอร่อยมากเสร็จจากหมี่อ่าวเกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะหาสถานที่ที่จะถ่ายรูปสวยๆที่จังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือถนนทลางนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะเป็นตึกเก่าเหรอเป็นย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนะคะเราจะไปแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะหน้าเราก็แบบกำลังโลนมากๆต้องแต่งหน้าให้แบบสวยๆก่อนเป็น make up tutorial in car เด้อแม่ the professional นะคะของ Benefit นะคะเอาไว้เป็นไพรเมอร์ก่อนแต่งหน้านะน่าจะได้แบบเนียนๆจังเลยจริงๆอ่ะเราเป็นคนไม่น่าเนียนเลยนะเว้ยตัวจริงแต่ว่ากล้องเราดีเว้ยเราใช้กล้อง Sony A 5100 ของ Bobby Brown ไม่อะไรคอนซีลเลอร์นะจ๊ะจาก Bobby Brown นะจ๊ะแต่ภูเก็ตอ่ะมีคาเฟ่หลายที่มากเลยนะที่แบบ ดีก็คือแถวๆย่านนี้แหละย่านถนนทลางนี่แหละจริงๆอ่ะอยากจะพาไปแว้นพาทุกคนไปแว้นแทนแต่ว่าไปแว้นไม่ได้เพราะว่าฝนเหมือนจะตกนะคะก็เลยต้องใช้รถยนต์อะไรนะรองพื้นค่ะจาก Fenty Beauty นะจ๊ะมาไม่ ไม่ได้ถ่ายแล้วบ้างลองเธอสปอนเซอร์ Fenty Beauty เข้าได้นะคะรับรีวิวทุกอย่างเลยนะคะรีวิวโรงแรมอุ้ยกูลุ้นอยู่ก็จะตกไม่ตกตอนนี้เนี่ยเทคนิคของเราในการทำคิ้วให้มันแบบคิ้วฟูๆอุยๆอ่ะเราใช้มาสคาร่าที่มันหมดแล้วที่มันเหลือแค่แบบติดตรงปลายแปรงแค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยทาเลยปัดขนของเราเพราะว่าเราเป็นคนขนเยอะอยู่แล้วเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยแจ๋วมากๆเป็นการแบบว่านำมาใช้ใหม่นะคะ reuse มาสคาร่าที่ใช้เนี่ยระวังให้มันแบบให้มันหมดแล้วจริงๆนะคะคือแบบติดเป็นคราบเล็กๆน้อยๆแค่นั้นพอไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบคิ้วเราจะกลายเป็นเหมือนกับขนตาเลยนะฮะโอ้อันนี้ก็หนามากเลยนะได้ค่ะของทาร์ตเนี่ยคือมันโกลมากถ้ามีของกินใหม่แล้วขนมพื้นเมืองภูเก็ตเป็นแป้งล้วนๆเลยนะไม่แหวกกายทำไมถึงไม่อ้วนครึ่งกะทิแป้งแบบกะทิแป้งแบบกะทิแป้งแบบกะทิแดกๆไปเถอะเนาะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับอันนี้เหลือแค่คอนทัวร์ต่างๆนานานะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงเกือบจะถนนทางแล้วนะคะแล้วกำลังจะเดินไปเรื่อยๆรอบๆนะคะถ้าแวะผ่านคาเฟ่อะไรที่เห็นว่าน่านั่งเดี๋ยวเราก็จะพาไปถ่ายรูปสวยๆกันเลิกหมดเลยเราอยู่กันที่ Feel Good Hotel นะคะเป็นคาเฟ่ที่ระหว่างทางที่กำลังเดินไปถนนทางก็บรรยากาศก็เงียบดีข้างบนเป็นโฮสเทลข้างล่างเป็นคาเฟ่เป็นหลอดแบบไม่ใช้พลาสติกด้วยนะคะไม่ได้มีแค่กาแฟนะมีพวกโค้ชพวกอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รายการร้านเปิดนานยังคะถึงแล้วนะคะถนนทลางน่าจะใช่แหละเดินเข้ามาถึงจุดหนึ่งประมาณกลางๆถนนทลางเราจะเจอพวกแลนด์มาร์คหรือไม่ว่าจะเป็นตึกเก่าตึกโบราณจากภูเก็ตก็ตามแบบนี้ ก็จะถ่ายรูปออกมาสวยมากไปแล้วตอนนี้นะคะก็คือซอยโรมานีที่บอกนะคะก็คือทั้งซอยเนี่ยจะเป็นตึกอาคารแบบอย่างเงี้ยให้ถ่ายรูปได้เป็นอีกหนึ่งสปอตที่ควรที่จะมาถ่ายรูปกันนะตอนนี้เนี่ยเกือบจะ4 โมงแล้วแล้วก็ฟ้าเริ่มครึ้มแล้วนะคะเราจะไม่เสียเวลาเพราะว่าที่ถนนทางลาเนี่ยเราคงไม่ได้รูปแซ่บๆยั่วๆบดๆเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องรีบไปทะเลนะคะก่อนที่มันจะมืดกว่านี้เพราะฉะนั้นไปทะเลกันดีกว่า Where I cannot go where I long to be see the land where the sky meets the sea it calls me and no one knows if I go there's just no telling how far I'll goและนี่เมนูที่ขาดไม่ได้นะคะหนังไก่ทอดแดกๆไปเถอะเนาะเดี๋ยวก็ตายควันสินี่ก็คือยังไม่ถึงทะเลสักทีแต่แวะข้างทางกินนู่นกินนี่ไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้รีบไปก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะก็ถึงแล้วค่ะหาดกระตะนั่นเองนะคะกระตะเนี่ยเป็นบ้านเกิดของซีรีส์เลยนะสำหรับสาวอวบเนี่ยเราต้องไม่ห่อไหล่เฮ้ยอกหายไหล่เพลงแง่ต้องมี attitude นะคะไม่ว่าจะทำอะไรอกหายไหล่พึงไว้นั่งก็เหมือนกันถ้าเราจะนั่งถ่ายเราก็ต้องยืดไว้อย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้อุ้ยไม่ได้พุงโผล่ดูดินี่อึ๊บยืดไปแอนไปค่ะคุณแม่แอนไปอีกแอน แปลกใจนะคะที่มีเสื้อมาหลายตัวเพราะว่าเฮ้ยเสื้อ SVH Style มันมีหลายสีหลายแบบมากจริงๆเว้ยเข้าไปดูได้นะคะใน IG เดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวแล้วเพราะว่าเริ่มหิวแล้วน้องเริ่มแบบนี่แล้วหนูหิวแล้วอย่างเงี้ยของน้องอันนี้มีทั้งหมดแค่4 ไม้แบ่งกันกินเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วเราจะกินมากไม่ได้นะคะเมื่อเช้าเราซัดแป้งไปเยอะมากนะคะอันนี้คือของคาวที่กินแค่นี้ของหวานเราจะกินโรตีแดกๆไปเถอะเนาะเดี๋ยวก็ตายอร่อยเหี้ย1 วันกับซีรีส์ที่ทิปปิคอลมากๆไม่ค่อยมีอะไรทำแต่ว่าเห็นกินเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่ามาภูเก็ตแล้วคือมาบ้านเกิดตัวเองเนาะมันก็จะแบบของกินจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะพาไปกินพาไปทำนู่นทำนี่แต่เราต้องไม่ลืมที่จะออกกำลังกายด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเพลนะคะแดกๆไปเถอะเนาะเดี๋ยวก็ตาย เดี๋ยวคลิปออกกำลังกายก็จะมีให้ดูด้วยแต่วันนี้ก็ประมาณนี้แหละ1 วันกับซีรีส์ที่ภูเก็ตไม่รู้จะพาไปไหนก็เดี๋ยวติดตามซีรีส์พานะฮะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ปุ่ม notification bell นะฮะเพื่อที่จะได้เห็นก่อนใครเลยนะฮะแล้วก็อยากให้ชีวิตไปทำอะไรไปไหนคอมเมนต์ได้เลยไว้ข้างล่างนะจ๊ะ